Mazda CX-5 คันนี้จะเป็นยังไงนะครับการขับขี่นะครับการบรรทุกของเปิดฝาท้ายได้ด้วยนะครับกดแช่ครับนะครับเลี้ยวซ้ายโค้งซ้ายโค้งขวาขึ้นทางชันการตอบสนองของพวงมาลัยมันมีความกระชับมันแบบวันนี้พี่เต้ยจัดทริปอะไรยังไงเนี่ยทำไมแบบเราต้องไปกันเนี่ยครับคือทริปนี้เราหน้ามาพักมากครับและที่นี่น่าจะเงียบสงบเพราะว่าพอมองออกจากหน้าบ้านมาเราจะเจอทิวเขากลับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้พี่เอ๋จะพาทุกคนครับมาลองสัมผัสครับ Mazda CX-5 นะครับคันที่เห็นอยู่คันนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้พี่เอ๋จะพาทุกคนครับไปร่วมกันขับขี่เดินทางจากกรุงเทพครับมาจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เดินทางกลับไปกรุงเทพเราจะมาดูนะครับในคลิปนี้ว่าเราเนี่ยขับคันนี้เนี่ยไปขึ้นดงขึ้นดอยเป็นยังไงกันบ้างและอัตราสิ้นเปลืองจริงๆของในเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรที่อยู่ในตัว CX-5 คันนี้นะครับจะเป็นแบบไหนยังไงคลิปนี้เพจจะพาเพื่อนๆไปชมกันเลยครับต้องบอกว่าในตัว Mazda CX-5 นะครับได้เปิดตัวมาระยะยาวพอสมควรแล้วนะครับในสำหรับรูปโฉมใหม่นะครับแน่นอนตัวกระจังหน้าตัวไฟหน้าทุกอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยเป็นดีไซน์แบบโคโดดีไซน์เลยนะครับตามเอกลักษณ์ของตัว Mazda เองคราวนี้เนี่ยมารีวิวกันในปีปลายปี2023เนี่ยมันยังมีความน่าสนใจหรือเปล่าสำหรับตัว Mazda CX-5 คันนี้นะครับต้องบอกแบบนี้ว่าราคาหลายๆอย่างของเขาที่ถูกปรับลงรุ่นที่เราเอามาให้ทุกคนได้ชมในรีวิวครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นนั่นเองนะครับในรถที่เป็นแบบ D segment ที่ถือว่ามีขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะครับแต่ยังไม่เท่ากับใน CX-8 เดี๋ยวคลิปหน้าครับพี่เอกจะพาทุกคนไปชมใน CX-8 จะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเรามาดูกันก่อนนะครับในเรื่องของตัว CX-5 ต้องบอกแบบนี้ว่าการที่เขาเปิดตอนนี้นะครับรุ่นย่อยต่างๆเนี่ยที่ให้เราเลือกซื้อได้ตอนนี้เหลืออยู่แค่เพียง4รุ่นนะครับก็คือในเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรคันนี้นะครับที่เป็นตัว S แล้วก็มีตัว SP และหลังจากนั้นขึ้นไปจะเป็นเครื่องยนต์ 2.2 ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับและท็อปสุดของเขาคือ 2.5 ตัวเครื่องยนต์เบนซินนะครับที่เป็นมีโทโบด้วยนะครับคราวนี้ถามว่าความน่าสนใจคันนี้ทำไมพี่เอกถึงอยากเอามานำเสนอให้ทุกคนเพราะว่าราคาของเขามาเปรียบเทียบนะครับในคู่แข่งทั้งหมดเนี่ยในราคา 1.32 ล้านนะครับคือ 1,320,000 บาทแบบนี้เนี่ยคันนี้ยังให้การต้องบอกว่าความคุ้มค่าที่มีความรู้สึกว่ามันมีความคุ้มค่าและการเดินทางในทริปนี้ที่เราจะเดินทางกันเดี๋ยวเราจะไปลองขับกันว่าเป็นยังไงว่ามีความแตกต่างกันขนาดไหนและมันเห็นผลหรือเปล่าถ้าเทียบกับคู่แข่งว่าแบบการเดินทางของคลิปนี้ที่เบสจะพาทุกคนไปนะครับไปร่วมบริจาคของที่นะครับจังหวัดเชียงใหม่ที่ดอยอินทนนท์นั่นเองนะครับแต่จะเป็นยังไงติดตามกันแล้วก็พี่เอกขออนุญาตนะครับก่อนที่เราจะไปขับกันเรามาดูรอบคันตามธรรมเนียมกันสักหน่อยนะครับโอ้โหเกินมายาวมากการออกแบบโคโดดีไซน์อยู่แล้วนะครับชุดโคมไฟหน้าที่ให้มาเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ตัดอะไรในฐานะที่เป็นรุ่นย่อยเลยนะครับเพราะว่าให้มาเหมือนกันหมดเราอ่ะจะได้ในเรื่องของชุดโคมไฟหน้าที่เป็นแบบ LED นะครับเป็นโปรเจคเตอร์มาแบบนี้ไฟเดย์ไทม์ไฟเลี้ยวอย่างที่เห็นอยู่นะครับก็ให้ความสวยงามมีไฟฟ็อกแลมป์มาให้ด้านล่างก็คือครบคันก็คือถ้าพูดถึงในเรื่องของระบบของไฟหน้าในชุดไฟในการส่องสว่างมีมาให้ครบถ้วนนะครับเราสามารถที่จะได้ฟังก์ชันแบบนี้ไฟขาวๆแบบนี้ตัวการออกแบบกระจังหน้าขนาดใหญ่ต้องบอกว่ามันลงตัวมากสำหรับในตัว CX-5 ที่มีกระจังหน้าดีไซน์มาแบบนี้นะครับมีตะแกรงนะครับเป็นสีดำด้านมีขอบสีเงินนะครับมาให้พร้อมกับโลโก้สีเงินแต่ต้องบอกว่าในรุ่นนี้ไม่มีกล้องรอบคันมาให้อันนี้ก็แล้วแต่ต้องพิจารณานะครับว่าจำเป็นไหมแต่จากที่เราได้ลองสัมผัสกันมานะครับไม่จำเป็นครับแบบนี้ก็ได้นั่นเองไล่ลงมาเราจะเห็นมีตัวปาร์กิ้งเซ็นเซอร์นะครับมาให้นะครับอยู่ด้านหน้า4จุดอย่างที่เห็นอยู่แบบนี้เองนะครับและสีที่เห็นนะครับคันนี้ที่เราได้มาก็คือเป็นสีแดงนะครับโซเลสคริสตัลที่ต้องบอกว่าแอบต้องเพิ่มเงินขึ้นไปนะถ้าอยากจะเอาสีนี้แต่ต้องบอกแบบนี้อีกอันนึงนะครับว่าการเดินทางมาตลอดเส้นทางที่เราได้ลองขับแล้วก็ได้ลองยืมเจ้าตัว Mazda CX-5 คันนี้มาเนี่ยสีเจ้าโซเลส
คริสตัลตัวนี้เนี่ยไม่มีบนท้องถนนเลยนะครับไม่เจอเพื่อนเลยอะว่าง่ายว่าแล้วขับนะเด่นไม่ต้องกลัวครับเราขับเป็นคาราวานก็จะมองเห็นเราตลอดนะครับว่าเราขับตามมาหรือเขานำอะไรยังไงก็จะเห็นเพราะว่ามันเป็นแดงที่สวยงามมากๆในสไตล์ที่ต้องบอกว่านี่คือสีแดงที่เป็นแบบดั้งเดิมเลยครับสีแรกของที่ Mazda ออกมาแล้วเรียกกระแสฮือฮามากนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อครับและเมื่อมาดูด้านข้างของตัวในตัว CX-5 คันนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับตัวรถถูกออกแบบมาเป็น SUV นะครับเป็นสไตล์แบบนี้มามิติตัวรถนะครับจากกันชนหน้าจนถึงกันชนท้ายนะครับอยู่ที่ 4,550 มมต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้ยาวเท่ากับในตัวของ PPV สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าภายในจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงส่วนความกว้างครับอยู่ที่ 1,595 มมและความสูงจากพื้นขึ้นมาถึงหลังคานะครับอยู่ที่ 1,680 มมก็ต้องบอกว่ามันมีความโปร่งมีความสูงมีความกว้างนะครับเข้าไปข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาทุกคนไปชมกันนะครับแต่ว่าจุดนึงที่อยากจะให้ทุกคนเห็นนะครับการออกแบบในสไตล์ SUV ในของ Mazda เนี่ยจะทรงนะครับหลังคานะครับด้านบนด้านท้ายก็จะท้ายลาดลงมาแบบนี้ในตัวซุ้มล้อหน้าและซุ้มล้อหลังครับก็จะมีการออกแบบนะครับมีคิ้วตกแต่งเป็นสีดำด้านนะครับอย่างที่เห็นมาแต่รุ่นที่เราได้มาทดสอบวันนี้นะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับเป็นรุ่น S นะครับว้าวเรามีเพื่อนมาด้วยในรุ่น S เนี่ยต้องบอกแบบนี้นะครับว่าล้อที่เราให้มาเนี่ยนะครับให้มาเพียงแค่17นิ้วนะครับกับยางนะครับที่เป็นขนาด225นะครับ65 R17 ก็ต้องบอกว่าในตัวไซส์ยางเนี่ยมันจะมีแก้มที่มันหนานะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราขับเดี๋ยวเรามาบอกเล่ากันว่าความนุ่มนวลจะเป็นไงการเลี้ยวคมขนาดไหนตอบสนองดีขนาดไหนไปช่วงลองขับกันได้เลยนะครับแต่ว่าในชุดของเรื่องของเบรกนะครับให้มาเป็นดิสเบรกสีล้อเลยนะครับก็ถือว่าไว้ใจได้นะครับในชุดเรื่องเบรกนี้แต่จะขับยังไงก็ต้องไปดูกันตอนช่วงขับอีกทีนึงนะครับแต่ส่วนช่วงล่างด้านหน้าที่ให้มานะครับให้ช่วงล่างด้านหน้ามาเป็นแบบแม็กเฟอร์สันสัตว์ส่วนด้านหลังเป็นแบบมัลติลิงค์เราจะเห็นด้านหลังนะครับก็ให้ล้อนะครับและยางขนาดเดียวกับด้านหน้านั่นเองชุดเบรกนะฮะก็เป็นดิสเบรกนะครับแล้วก็การตกแต่งนะครับเราจะเห็นเลยว่าให้มาเป็นแบบสีดำนะครับเป็นซุ้มล้อคิ้วตกแต่งล้อกับด้านล่างชายประตูด้านล่างนั่นเองนะครับการเปิดปิดประตูในตัวของ CX-5 นะครับก็จะถูกออกแบบครอบลงมาจนถึงด้านล่างเช่นกันนะครับทำให้การขึ้นลงของเราไม่ต้องกังวลว่าชายกางเกงหรือแม้กระทั่งขาเรานะครับจะเลอะจากการที่เราเอารถคันนี้ไปลุยนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของไอตัวกระจกมองข้างในรุ่นนี้นะครับจะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงมุมนะครับอย่างที่เห็นอยู่แต่จุดที่ถูกตัดออกไปนะครับทำให้ราคามันลดลงนอกกล้องไม่มีแล้วนะครับระบบ Blind Spot Warning ก็ไม่ได้ให้มาด้วยอันนี้จะไม่มีนะครับแต่ถามว่าจำเป็นขนาดไหนก็เหมือนเดิมครับไปลองขับมาเดี๋ยวจะรู้นะครับแต่ว่าอีกจุดนึงที่อยากจะให้ดูด้านบนหลังคา Roof Rail ไม่มีนะครับถูกหายไปนะครับแล้วก็ภายในตัวของหลังคาคันนี้ก็ไม่ได้เป็นแบบซันรูฟนะครับก็เป็นแบบหลังคาแข็งปิดทึบนั่นเองนี่คือคร่าวๆนะครับของในตัวด้านข้างอ้อแต่อีกนิดนึงครับอยากบอกในเรื่องการออกแบบตกแต่งเราจะเห็นนะครับว่ามีการตกแต่งตรงกรอบประตูกรอบหน้าต่างเนี่ยมาเป็นแบบโครเมียมนะครับมาให้นะครับลากเส้นด้านล่างจนมาถึงด้านหลังส่วนด้านบนเนี่ยกรอบด้านบนจะเป็นสีดำคราวนี้เสา A นะครับกับเสา B นะครับก็จะมีมานะครับให้มาเป็นสีดำเงาแบบนี้คราวนี้พี่เอกจะเปิดประตูนะครับให้ทุกคนดูความกว้างนะครับนี่เห็นไหมครับเปิดประตูออกมานะครับจะมีความกว้างพอสมควรเลยเห็นไหมทั้งหน้าและหลังตัวประตูด้านหลังนะครับถ้าเพื่อนๆมองเนี่ยแทบจะแบบ50องศาทำให้การขึ้นลงของรถคันนี้เนี่ยขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายนะครับดูดินะครับมีที่ล็อกเด็กมาให้ด้วยนะครับเราจะเห็นแบบนี้แล้วอย่างนี้พี่เอกจะต้องบอกนะครับการเก็บเสียงในประตูด้านหลังเนี่ยจะมีการออกแบบซีนยางนะครับมาให้ถึง2ชั้นนะครับนี่นะครับตรงกรอบประตูนะครับด้านนอกนะครับไล่มาด้านในมีอีกชั้นนึงนะครับซึ่งเลาะขึ้นไปด้านบนแบบนี้นั่นเองนะครับจนมาถึงด้านล่างนะครับแล้วก็ภายในของตัวกรอบในประตูด้านหลังก็จะมีตัวซีนยางเข้ามาอันนี้แหละจะทำให้รถมีการเก็บเสียงที่เงียบขึ้นนั่นเองคราวนี้เรามาดูด้านข้างนะครับเห็นไหมชายประตูนะครับประตูบานที่2ก็จะมีการตกแต่งนะครับในเรื่องของซีนยางเข้ามาให้คราวนี้เนี่ยเราเห็นนะครับว่ารถหลายๆรุ่นที่ออกแบบและมีซีนยางแบบนี้เนี่ยจะให้การตอบสนองความเงียบมากขึ้นนั่นเองส่วนด้านหน้าล่ะด้านหน้าจะเป็นแค่ซีนยางมาชั้นเดียวนะครับแตกต่างจากด้านหลังนะด้านหลังนะจะมีซีนยางขอบประตูมาถึง2ชั้นนะครับด้านหน้าจะมีชั้นเดียวนะครับแล้วก็มามีเป็นเส้นยางกรอบ
ตรงภายในเท่านั้นคราวนี้ต้องมาลุ้นกันครับว่าเฮ้ยเสียงจะเป็นยังไงนะครับนี่คือจุดหนึ่งแต่สิ่งจริงที่อยากให้เพื่อนๆได้ดูก็คือความกว้างของประตูทั้งสองบานมีความกว้างการเข้าออกง่ายแต่ก็ต้องมีพื้นที่สำหรับเปิดประตูออกไปถ้าไปเจอในลานจอดรถที่แคบซะหน่อยก็เท่านั้นนะครับถ้ามีที่กว้างแบบนี้สบายครับเปิดเต็มที่นะครับนี่การขึ้นลงแทบจะแบบสบายมากตัดปัญหาได้เลยเอาล่ะเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันต่อครับคราวนี้นะครับมาถึงในด้านถังนะครับของตัว Mazda CX-5 คันนี้จะเป็นยังไงเราต้องเห็นนะครับว่าการออกแบบในลักษณะในเจเนอเรชั่นใหม่ของตัว CX-5 คันนี้เนี่ยการออกแบบไฟท้ายจะดูเรียวเล็กลงนะครับถ้าใครเป็นสังเกตในตัว CX-5 ก่อนหน้านี้นะครับในเจนก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวไฟท้ายเนี่ยเขาจะมีความอวบอ้วนมากแต่พอมาในเจเนอเรชั่นใหม่อันนี้เนี่ยมันจะมีความเรียวและในชุดไฟท้ายเนี่ยเป็นแบบ Full LED เราจะเห็นนะครับว่ามีเส้นนะครับสีแดงมาให้ไฟเลี้ยวอยู่ตรงกลางไฟถอยนะครับแล้วก็ไฟเบรกนะครับก็จะมีเป็นวงแบบนี้คือขับตามมาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ใหม่นะครับเราจะเห็นที่อยู่ในตัวของMazda แทบจะทุกรุ่นจะออกมาในสไตล์นี้นะครับแล้วก็แบตชื่อรุ่น CX-5 นะครับพร้อมกับแบตที่เป็นบอกว่าเครื่องยนต์คันนี้คือ SkyActiv G นะครับแต่ว่าตรงนี้จะเขียนว่า SkyActiv Technology นั่นเองนะครับคราวนี้ด้านหลังมีอะไรให้มีกล้องครับมีกล้องมาให้ก็ช่วยเมื่อกี้นี้เราถอยหลังนะฮะกลับมาถ่ายด้านหลังอย่างนี้ให้เพื่อนๆได้ดูเนี่ยก็อาศัยกล้องด้านนี้แต่ไม่มีนะครับในเรื่องกล้องรอบคันมาให้การออกแบบเราจะเห็นนะครับว่าที่เราบอกตอนต้นว่าดูด้านข้างด้านท้ายเนี่ยมันจะมีความลาดกระจกบานหลังขนาดใหญ่นะครับเอ็นลาดลงมามีที่ปัดน้ำฝนให้โลโก้ Mazda ขนาดใหญ่นะครับไล่ลงมาจนถึงกันชนก็จะมีในเรื่องของ Parking Sensor มาให้4จุดคราวนี้เราจะเห็นนะครับว่าด้านหน้าก็มี4ด้านหลังก็มี4นะครับเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องของปลายกันชนด้านล่างนะครับเราจะเห็นนะครับว่าการออกแบบเป็นท่อไอเสียแบบคู่นั่นเองมีทั้งซ้ายด้านขวาไม่ได้หลอกนะครับเป็นท่อไอเสียจริงๆแล้วก็ด้านล่างนะครับเราจะเห็นว่ามีการตกแต่งคิ้วสีดำมาให้ล้อรับกับคิ้วซุ้มล้อหน้าและหลังที่ลากยาวไปจนถึงด้านหน้าเช่นกันนะครับก็ให้ความเป็นรู้สึกว่าคันนี้เป็นรถ SUV เพิ่มขึ้นนั่นเองคราวนี้ในตัวของตัวรถไฟเบรกรุ่นที่3อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็เสาอากาศนะครับเป็นแบบคีบฉลามนะครับด้านบนสีเดียวกับตัวรถเราสามารถที่จะกดเปิดแบบนี้ฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้าครับแบบนี้นั่นเองนะครับก็จะบรรจุสัมภาระที่เราจะต้องเดินทางนะครับไปเชียงใหม่กันก็นี่ครับก็จะมีที่จุสัมภาระขนาดใหญ่ที่เราสามารถจะเดินทางกันทั้งครอบครัวได้สมมุติว่ารถคันนี้จะต้องเดินทางถึง5คนนะครับก็ข้างหลังสามารถใส่กระเป๋าเดินทางนะครับขนาดใหญ่ได้ถึง5ใบเช่นกันนะครับก็มีมาให้นะครับแล้วก็ม่านที่ทุกคนเห็นว่าทึบๆอันนี้สามารถนะครับเปิดนะครับยกนี่ครับลูดลงมาแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะเพิ่มพื้นที่สัมภาระบรรทุกให้ขึ้นมาด้านบนได้แต่ก็อาจจะติดกระจกบานหลังนั่นเองนะครับแล้วก็มีปุ่มปิดฝาท้ายมาให้แบบนี้นั่นเองหรือนะครับไฟนี่ต้องบอกว่ามีไฟนะครับคราวนี้เนี่ยห้องสัมภาระด้านในเนี่ยจะไม่มีไฟเลยนะครับไฟเขาจะอยู่ด้านบนนั่นเองนะครับอันนี้ง่ายๆนะครับโอเคน่าจะประมาณคร่าวๆประมาณนี้นะครับและต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับว่าในตัวของกุญแจนะครับที่มาประมาณนี้นะครับไซส์ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูกุญแจประมาณนี้นะนะครับเราสามารถที่จะกดสั่งนะครับเปิดฝาท้ายได้ด้วยนะครับกดแช่ครับนะครับก็ฝาท้ายก็สามารถที่จะเปิดขึ้นไปเราสามารถกดหยุดตอนไหนก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็กดอีกทีนึงครับฝาท้ายก็จะปิดลงมานะครับนี่ก็คือการใช้ฝาท้ายแต่ว่าพี่เอ๋นะครับลองใช้ระบบในคลิกเซ็นเซอร์ตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าเรายังมันไม่ติดนะครับเนี่ยเตะจนหน้าแข้งเข้าไปกระแทกกันชนแล้วนะครับก็เท่ากับว่าคันนี้โดนตัดคิกเซนเซอร์ออกไปด้วยถึงแม้จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับไม่มีมาให้แล้วก็การล็อกรถคันนี้นะครับจุดหนึ่งที่ต้องสังเกตคือพอเราล็อกรถเนี่ยกระจกมองข้างไม่ได้พับเข้ามาครับอาจจะต้องเซตติ้งนะครับแต่ณตอนนี้เนี่ยที่เรารีวิวให้ทุกคนดูรอบคันเนี่ยเรายังไม่ได้ดูรายละเอียดว่ารถคันนี้เซตติ้งแล้วตัวกระจกมองข้างเนี่ยสามารถจะหุบได้ไหมและคิกเซนเซอร์จะมีไหมใครที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้ารู้นะพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันด้วยเลยนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับลูกกุญแจที่เราได้โชว์ให้ดูการเปิดฝาท้ายนะครับเดี๋ยวพี่เอ๋จะโชว์ทุกคนครับเข้าไปดูภายในกันต้องบอกว่าเปลี่ยนสถานที่อีกแล้วนะครับเอาล่ะเรามาดูนะครับการเปิดประตูอย่างเมื่อกี้นี้ที่เราโชว์ไปแล้วว่าประตูเนี่ยเปิดออกมามีองศาที่กว้างทั้งหน้าทั้งหลัง
และภายในออกมาเป็นแบบโทนสีดำต้องบอกว่าภายในของ Mazda ทุกรุ่นเลยนะครับถูกออกแบบมาแบบสวยงามมากๆนะครับมีความรู้สึกว่ามันดูมีความพรีเมียมวัสดุด้านบนเป็นซอฟทัชมีลายไม้มาหน่อยนะแล้วก็มีสีโครมนะครับมาให้นะครับที่จับเปิดนะครับเปิดประตูนะครับแม้กระทั่งตรงตำแหน่งนะครับในที่เปิดกระจกเนี่ยก็จะมีเป็นสีดำเงามากระจกนะครับเป็นแบบวันทัชด้านหน้านะครับเปิดลงมาได้สุดด้านหลังนะครับนี่ครับวันทัชเหมือนกันนะครับแต่กระจกลงไม่สุดเอาขึ้นล่ะวันทัชไหมวันทัชเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นจุดที่ดีมากๆนะครับที่ CX5 นะครับให้มานะครับแล้วก็ปุ่มการปรับกระจกนะครับมองข้างนะครับล็อกกระจกมีมาให้ด้วยนะครับเปิดล็อกอันล็อกมีมาให้ลำโพงนะครับมีมาให้อยู่ด้านล่างตำแหน่งด้านล่างคราวนี้เราเข้ามาครับภายในนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าในรุ่น S ที่เป็นรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเบาะไฟฟ้ามีเฉพาะแค่คนขับเท่านั้นนะแต่ว่าจะมีในเรื่องของการปรับแลมบ้านะครับดันนะครับมีดันเข้านะครับมีการหุบออกนะครับแล้วแต่การตำแหน่งที่ชอบสามารถแบบนี้ได้แต่ขึ้นลงไม่ได้ตัวเบาะสามารถปรับนะครับสูงต่ำได้นะครับเดินหน้าเข้าออกได้พนักพิงนะครับอันนี้ถือว่ามาฟูลตัวเบาะให้เป็นเบาะหนังผสมหนังสังเคราะห์นะครับอันนี้ก็ถือว่ามีความพรีเมียมนะครับในเรื่องของตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทนิดนึงจับพวงมาลัยให้ตรงๆแบบนี้นะครับพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านแบบนี้นะครับแล้วก็ในตำแหน่งองศานะครับพี่เอ๋ถือว่าประมาณถนัดนะครับอยู่ประมาณ 60-70 องศาก็แล้วแต่นะครับห่างกันไม่เท่าไหร่คราวนี้ขึ้นลงนี่ครับสามารถปรับได้4ทิศทางนะครับเข้าออกนะครับขึ้นลงให้ได้นะครับพี่เอ๋ก็ปรับมาเยื้องมานะครับตำแหน่งนั่งก็จะได้มาอยู่ตรงกลางรถพอดีที่ปัดน้ำฝนนะครับไฟนะครับมีมาให้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับปรับออโต้ได้ด้วยนะครับก็เปิดปิดอัตโนมัตินะครับคราวนี้ช่องแอร์นะครับมีการตกแต่งเป็นโครมนะครับแล้วก็ปรับนะครับอากาศตรงนี้ได้มีลูกเล่นนะครับมาให้ก็เพิ่มความหรูหราวัสดุซอฟท์ทัชอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ Heads-up Display คันนี้ถูกตัดออกไปนะต้องบอกแบบนี้นะครับถูกตัดออกไปเลยไม่มีเลยนะครับแต่ว่าจากที่เราได้ขับยาวนะครับกรุงเทพนะครับเชียงใหม่และเชียงใหม่กรุงเทพHeads-up Display ก็ไม่ได้มีความจำเป็นเพราะอะไรแว่นตามันดันกลายเป็นตัดนะครับเป็นโพลาไรซ์มันก็ตัดแสงสะท้อนที่มันขึ้นอยู่ด้านบนทุกครั้งที่ใครมีHeads-up Displayพี่เอกก็ไม่ได้ใช้นะครับด้วยตัวแว่นนั่นเองคราวนี้ปุ่มฟังก์ชันนะครับเราจะเห็นนะครับว่ามี Idle Stop นะครับ I Stop Off มีมาให้ Parking Sensor นะครับมีมาให้กดแบบนี้นะครับแล้วก็มี Traction นะครับ TCS Off มีมาให้และที่เปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับจากภายในตัวรถก็มีมาให้สามารถเปิดปิดได้นะครับไล่ลงมาครับนี่ตัวฝากระโปรงหน้านะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับในตัวของในเรื่องของเปิดฝาถังน้ำมันมีมาให้แล้วก็แป้นนะครับก็จะมีตัวคันเร่งและเบรกแล้วก็ที่พักเท้านะครับก็มีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับก็คือถือว่าใช้ได้ล่ะนะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆของในตัวของตำแหน่งของผู้ขับขี่ในฟังก์ชันของตัวพวงมาลัยอีกนิดนึงนะครับคันนี้เนี่ยให้นะครับในโหมดของCruise Controlมาให้นะครับการปรับก็คืออยู่ตรงนิ้วโป้งด้านขวาแต่ไม่มี Adaptive นะครับเพราะว่าดูกระจกบานหน้าเราจะไม่มีเซ็นเซอร์เห็นไหมครับจะมีกระจกแล้วก็พร้อมกับตัวกระจกมองหลังอย่างเดียวเลยนะครับแค่นั้นเองนะครับนอกนั้นก็จะไม่มีนะครับก็นะอันนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่เอกให้ทุกคนเข้ามาดูตัวคอนโซลกลางกับคอนโซลหน้ากันครับพอเราเข้ามาดูนะครับตรงกลางเนี่ยเราจะเห็นหน้าจอขนาด8นิ้วเหมือนเดิมนะครับมีมาให้ถ้าเราคุ้นชินใน CX3 นะครับใน CX30 นะครับหรือแม้กระทั่งในตัว Mazda 2นะครับหน้าจอที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยใกล้เคียงกันการใช้งานสามารถจะแตะทัชได้ตอนเวลารถจอดนะครับถ้าเวลารถวิ่งจะต้องใช้ตัวเซ็นเตอร์คอมมานด์ของเขาที่อยู่ตรงกลางเท่านั้นอันนี้เป็นข้อนึงที่ต้องเรียนรู้การใช้ครับต้องบอกแบบนั้นนะครับอ่ะโอเคไล่ลงมาตำแหน่งของช่องแอร์ตรงกลางนะครับไฟฉุกเฉินไฟฮัสซาร์ดมีมาให้ปุ่มสตาร์ทสต็อปรถอยู่ข้างในนะครับจะอยู่ด้านในเห็นไหมครับมีไฟสีส้มมาเหยียบเบรกก็สตาร์ทติดไล่ลงมาก็จะมีในเรื่องของไฟโชว์ในเรื่องของรัดเข็มขัดมาให้นะครับในเรื่องของแอร์สวิตช์แอร์จะอยู่ด้านล่างการใช้งานฮาร์ดสวิตช์แบบนี้ง่ายมากนะครับต้องบอกเลยว่าโอเคเยี่ยมอันนี้ถือว่าดีแล้วก็ไล่ไปด้านข้างนะครับเราจะเห็นในเรื่องของการตกแต่งนะครับเป็นลายไม้มีการเล่นคลิปโคมนะครับสีเงินมาให้นะครับวัสดุด้านบน
เป็นซอฟท์ทัชนะครับเป็นหุ้มหนังหมดเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ลำโพงนะครับมีมาให้ตรงกลางนะครับแล้วก็เสา A มีมาให้นะครับก็ทั้งหมดก็คือน่าจะครบในตำแหน่งถึง6ตำแหน่งนะครับไล่มาด้านบนหน่อยกระจกมองหลังนะครับเป็นตัดแสงอัตโนมัติอันนี้ใช้งานได้ดีเพราะตัวรถคันนี้เนี่ยไม่ได้ติดฟิล์มแล้วเวลาเราวิ่งกลางคืนนะครับตอนวิ่งกลับมากรุงเทพเนี่ยหรือเราวิ่งไปในช่วงที่เราอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยเจ้าตัวนี้ตัดแสงได้ดีแต่ภายนอกเราจะเห็นแสงเข้ามาเยอะมากมายคราวนี้ไล่มาด้านบนครับม่านบังแดดนะครับโทนด้านบนของคันนี้เนี่ยเป็นสีครีมนะครับม่านบังแดดมีไฟมาให้นะครับทั้งคนขับและคนนั่งแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไฟเพดานแต่ทั้งหมดเป็นหลอดไส้นะครับร้อนเลยนะครับแบบนี้นะครับไม่ได้เป็น LED และมีที่ใส่แว่นตามาให้นะครับไล่มาดูนะครับในตัวของคอนโซลกลางกันบ้างนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตำแหน่งคันเกียร์ตกแต่งเป็นสีดำเงาแบบนี้โหมดอย่างที่บอกนะครับในช่วงขับขี่เนี่ยเดี๋ยวเราไปลองกันก็จะมีในโหมด M นะครับตบมาทางด้านขวาชิปนะครับลงกับชิปอัพนะครับแล้วก็อันเนี้ยเดี๋ยวพี่เอ๋จะไปใช้นะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับขึ้นลงเขาเดี๋ยวทุกคนดูนะครับเพราะว่าพี่เอ๋ได้อยากจะรู้เหมือนกันว่าการขึ้นเขาในโหมดแบบแมนนวลแบบนี้เป็นยังไงติดตามแล้วก็พร้อมโหมดสปอร์ตมีมาให้นะครับในเรื่องของการขับขี่มีโหมดสปอร์ตมาให้นะครับแล้วก็ normal นะครับก็มีอยู่แค่2โหมดเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้ออโต้โฮมมีมาให้เซ็นเตอร์คอมมานด์นะครับตัวเนี้ยลักษณะตรงเนี้ยจะมีเหมือนกันในแทบจะทุกรุ่นในตระกูลของ Mazda ไม่ว่าจะ CX หรือจะเป็น Mazda 2 Mazda 3นะครับอันนี้เหมือนกันเลยนะครับอันนี้ไม่การใช้งานเนี่ยคือตอนเนี้ยต้องบอกว่าคุ้นชินนะครับจุดนึงที่อยากจะบอกนะครับเวลาการขับขี่เวลาเราจะต้องหา Google Map การเสียบนะครับในรถคันนี้เนี่ยมันสามารถจะรองรับ Apple CarPlay กับ Android Auto แบบใช้สายนะสายก็จะเสียบอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับยังไม่ได้เป็นแบบไร้สายแล้วก็ช่องเสียบ AC Outlet นะครับก็จะอยู่ด้านในด้านนี้ที่เก็บของด้านหลังสามารถที่จะมีแบ่งนะครับอยู่ด้านล่างแล้วก็ด้านบนถาดเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็พร้อมกับที่เท้าแขนมาให้อันนี้ถือว่าโอเคคราวนี้จุดหนึ่งนะครับการใช้งานในเรื่องของฟังก์ชันเนี้ยเวลาเราต้องขับขี่อาจจะต้องใช้การเรียนรู้นะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนดูนะครับว่าการขับขี่ของรถคันนี้นะครับที่เราทำได้นะครับอยู่ที่ 12.2 ต้องบอกแบบนี้ว่าการถ่ายที่เรานั่งเนี่ยมันคือการถ่ายหลังจากที่เรากลับมาจากเชียงใหม่แล้วนะครับก็คือภาพมันจะย้อนไปย้อนมานะแต่เราจะได้ค่า Average ที่อยู่ 12.2 ให้ทุกคนได้ดูนะครับก็การใช้งานก็คือสามารถจะต้องปรับแบบนี้ล่ะต้องอันนี้ต้องใช้เวลาคุ้นชินเดี๋ยวพี่เอกก็จะบ่นในตอนช่วงเวลาขับเดี๋ยวให้ทุกคนดูเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูเบาะหลังกันสักหน่อยนึงครับเมื่อเข้ามาดูในเบาะแถวที่2นะครับจุดนึงที่อยากต้องบอกเราไม่ได้นั่งพี่เอกไม่ได้รีวิวคันนี้ตอนนั่งหลังนะครับคนที่นั่งหลังก็คือจะมีน้องเชอร์แล้วก็แม่น้องเชอร์ที่นั่งนะครับตลอดการเดินทางระยะแบบประมาณแบบร่วมแบบ 1,600 กิโลเนี่ยก็จะเป็นเขานั่งคราวนี้จุดหนึ่งที่พี่เอ๋อยากจะบอกครับแอร์หลังเนี่ยดีนะครับแรงลมต่างๆที่พัดมาแล้วก็อยู่ด้านหลังในตลอดการเดินทางโดยที่ไม่มีฟิล์มกันแดดเนี่ยไม่มีใครบ่นว่าร้อนยกเว้นจอดนะครับจอดกลางแดดแล้วขึ้นรถอันนี้ร้อนแต่จุดเสียอันนึงที่เราเจอในรุ่นนี้คือไม่มีช่องเสียบ USB มาให้เลยสักช่องเดียวนะครับอันนี้ต้องไปอาศัยนะครับตรงกลางซึ่งมีแค่2ช่องเหมือนกันซึ่งเป็น Type A นะ Type C คันนี้ก็ไม่มีรองรับนะครับการใช้ก็จะลำบากนิดนึงนะครับก็อาจจะต้องใช้ Power Bank นะครับมาเสียบไว้ตรงนี้แทนแล้วก็ลากสายเอานะครับแต่ว่าตัวเบาะที่เราเห็นอยู่นะครับในความเป็นเบาะหนังในความเป็นการเล่นลูกเล่นแบบนี้เนี่ยมันมีความหรูหราดูดีมากๆนะครับแล้วก็ช่องเสียบก็สามารถเสียบอุปกรณ์เสียบของทิ้งไว้อยู่ด้านในอย่างนี้ได้นะครับนั่นเองนะอันนี้โอเคคราวนี้มาเรื่องของตัวพนักพิงนะครับการนั่งต้องบอกว่าในตัว CX5 เนี่ยถ้าทุกคนเห็นแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับอาจจะไม่ดูกว้างถ้าเทียบกับไซส์ของคู่แข่งแต่สำหรับพี่เอ๋ถือว่าก็พอเพียงไม่ได้เล็กแต่ก็ไม่ได้กว้างจนเอามาคุยข่มได้แต่ว่าจุดหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนดูนะครับตำแหน่งตรงนี้ละกันเห็นช่องขนาดใหญ่ตรงนี้ไหมครับมันสามารถที่จะนั่งและยืดขาครับยืดขานะครับเข้าไปข้างใต้เบาะได้นะครับตัวเนี้ยเบาะเป็นปรับถอยหลังมานิดนึงในตำแหน่งที่พี่เอกขับดูดิก็สามารถที่จะนั่งสบายๆและเหยียดขานะครับยืดแขนได้นะครับมันก็ไม่ติดต่อให้ปรับเบาะลงมาเตี้ยนี่คือปรับเตี้ยแล้วยังยืดได้อันนี้คือปกติซึ่งเบาะคนนั่งเนี่ยเดี๋ยวพี่เอ๋มาให้ทุกคนดูครับใครที่สนใจจะซื้อหรือจะยังไงดูตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับมันสามารถนั่งได้นะครับแล้วก็เถิบตัวเองให้แบบ
ให้ศีรษะมาอยู่ในตำแหน่งของหัวหมอนนะครับโดยที่พี่เอกยังไม่ได้ยกหัวหมอนขึ้นนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับไม่ต้องกลัวเลยยืดขาไปได้แล้วข้างในเนี่ยถูกออกแบบให้มันโล่งไม่ได้มีอะไรเกะกะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าถ้าเกิดใส่รองเท้าแตะแล้วจะไปกระแทกอะไรจนแบบเลือดออกอันนี้ดีอันนี้มาให้แล้วก็น้องเชอร์ก็เล่นเดินเล่นอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็จุดพิเศษของรถรุ่นนี้นะที่ให้มาการพับเบาะสามารถพับได้แบบ40 40 20นะครับโดยตัวเบาะนะครับสามารถที่จะเปิดจากด้านหลังเดี๋ยวนะดังนี้ครับนี่ถ้าสมมุติเราต้องขนของยาวนะครับก็สามารถเอาตรงกลางนะครับยื่นมาแบบนี้ได้ตัวเบาะสามารถพับได้ราบนะครับอันนี้ถือว่าโอเคนะสำหรับเพจที่เห็นว่าฟังก์ชันนี้ดีแล้วก็ตัวที่เท้าแขนอึ๊บมาอุ้ยโดยที่เท้าแขนนะครับพอเอาลงมาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับจะมีช่องวางแก้วและยังมีที่เก็บนะครับเงินดีกว่าอะไรไม่รู้ล่ะจะเก็บอะไรได้แบนๆแบบนี้ก็มีมาให้นี่แต่ช่อง USB เขาถูกซ่อนอยู่ตรงนี้ครับมีช่อง USB มาให้ที่เท้าแขนเอ้ยนี่แปลกนะครับเราไม่มีตรงที่ตรงด้านหน้าแต่มาแบบนี้แต่มันทำให้ถ้าเกิดสมมติว่าการเดินทางของเราต้องเดินทางยาวๆแบบในทริปนี้เนี่ยการเอาที่เท้าแขนลงมาแบบนี้เนี่ยการนั่งของเด็กการนั่งของแม่ของตัวแนทเองก็จะนั่งลำบากนะดูนะครับก็ต้องเก็บอันนี้ขึ้นไปอยู่ดีเพราะว่าเราต้องการพื้นที่สเปซนะอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ไม่ตอบโจทย์ในการใช้งานแบบนี้นะที่เจอนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งเพราะว่าเราต้องการสเปซวางของนั่งหลายๆอย่างนะครับแต่จุดหนึ่งที่ต้องพูดถึงแล้วก็มีความดีเลยนะเด่นนั่นคือเฮดรูมครับเห็นไหมเฮดรูมกว้างมากสูงมากมีพื้นที่เหลือไม่ต้องกลัวเนี่ยประมาณนี้เลยใครสูงกว่านี้ก็ไม่ติดแน่นอนนะครับแล้วก็ถึงแม้มันจะออกแบบเหมือนลาดน่ะแต่ว่ามันดูโล่งและโปร่งแล้วก็ที่จับนะครับที่เราจะต้องจับโหนเวลาเราขึ้นเขาโยกไปโยกมาเผื่อเอามือจับแบบนี้เนี่ยก็มีมาให้ครบทุกตำแหน่งอันนี้ถือว่าดีมองไปที่เบลคู่หน้าสามารถปรับสูงต่ำได้โอ้เพอร์เฟกต์นะครับแล้วก็ตัวเบลก็มีมาให้ครบทุกตำแหน่งเห็นแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูในช่วงที่เราลองขับกันดีกว่าว่าขับจากกรุงเทพเป็นยังไงและขับกลับมาเป็นยังไงและอัตราสิ้นเปลืองเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันต่อครับเอาครับตอนนี้นะครับหลังจากที่เราพาทุกคนครับมาดูรอบคันกันไปแล้วนะครับพี่เอกก็จะพาทุกคนมาลองขับในทริปนี้หรือในคลิปนี้นะครับเราจะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็เราจะมีการไปขึ้นดอยนะครับแต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยากจะให้ทุกคนมาดูการขับเบื้องต้นกันก่อนนะครับอยากรู้จักกับตัวรถมากขึ้นตัว Mazda CX-5 คันนี้นะครับมันมีทั้งหมด4รุ่นนะครับแต่เครื่องยนต์ 2.0 เนี่ยมันมี2รุ่นนะครับก็คือคันนี้ที่เป็นเกรด S นะครับแล้วก็ SP โดยเครื่องยนต์เนี่ยเป็น SkyActiv G นะครับก็คือเครื่องยนต์เบนซินนะครับการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยเราจะลองนะครับเอาตัวเริ่มต้นซึ่งราคาอยู่ประมาณ1.3 ล้านนะครับเป็นรถที่จับต้องง่ายและราคาน่าสนใจมากถ้าเกิดไปเทียบกับรถ PPV นะครับซึ่งทริปนี้เนี่ยเราจะมี PPV ของนิสสันนะครับซึ่งเราจะร่วมเดินทางไปกับพี่เต้ยนะครับจากช่อง Auto Ride Thailand นะครับที่จะขึ้นไปจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปมอบของนะครับแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามกันเบื้องต้นเรายังไม่รู้รายละเอียดมากนักนะครับแต่ว่าอย่างของพี่เอ๋เนี่ยในรถคันนี้เนี่ยเช่นเคยครับก็จะมีน้องเชอร์นะครับมาด้วยแล้วก็พร้อมกับนี่เห็นไหมเสียน้องเชอร์จะอยู่ข้างๆเราจะร่วมเดินทางกันไปด้วยกันนะครับแล้วก็ไปดูว่าการใช้งานของเจ้าตัวMazda CX-5 คันนี้จะเป็นยังไงนะครับการขับขี่นะครับการบรรทุกของการใส่ของมาการไปพักไปท่องเที่ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆเลยนะครับเอาล่ะตอนนี้นะครับเราขับขี่อยู่ใช่ไหมอยากจะบอกเล่าแบบนี้ครับเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรคันนี้เนี่ยถามว่าหลายคนอาจจะบอกว่าพอไหมหรือต้องไปเครื่องดีเซล 2.2 หรือจะไปเบนซินโทโบ 2.5 ต้องบอกว่าในเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรคันนี้ก็พอเพียงหลังจากที่เราจะบอกนะครับว่าการขับขี่คันนี้เนี่ยนะครับในการใช้งานน้องเชอร์บอกจะเอาของไปบริจาคใช่ครับคลิปนี้เราจะไปบริจาคของกันเอาล่ะกลับมาก่อนน้องเชอร์พ่อขอคุยเรื่องรายละเอียดตัวรถก่อนนะในตัวรถคันนี้นะครับอย่างที่รู้กันนะครับเป็นรถไซส์ SUV ที่มีขนาดกลางนะครับเป็น D segment นะครับและต้องบอกว่าเป็นรถที่คู่แข่งของเขามีมูลค่าราคาสูงกว่านี้หลายเท่าและเครื่องยนต์คันนี้ในเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นตัว 2.0 ลิตรเนี่ย
สำหรับพี่เอกนะครับก็มีความรู้สึกว่ามันพอเพียงกับการใช้งานนะครับเครื่องยนต์165แรงม้านะครับแล้วก็ทอร์คแรงบิดเนี่ยอยู่ประมาณ210นิวตันเมตรอาจจะดูแล้วไม่เยอะแต่เนี่ยการขับขี่ของเรานะครับการเดินทางการเป็นรถครอบครัวการเป็นรถที่มีไซซิ่งแบบนี้เนี่ยสำหรับพี่เอกมีความรู้สึกว่าในตัวรถเนี่ยมีความพอเพียงเราอาจจะไปบู๊สู้กับรถที่มีโทโบไม่ได้หรือจะไปบู๊สู้ความเร็วไปแซงไปแข่งกับใครมันไม่ใช่รถที่เป็นแบบนั้นแต่ว่ารถคันนี้เป็นรถที่สามารถที่จะเดินทางและต้องบอกแบบนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราเดินทางมาถึงที่กำแพงเพชรนะครับเดินทางออกจากกรุงเทพตอนเช้าเป็นคาราวานกันมารถคันนี้เนี่ยตอนที่เราได้รับรถเนี่ยมันจะขึ้นว่าระยะทางเลนวิ่งได้ประมาณ500กว่ากิโลแต่ณปัจจุบันตอนนี้นะครับที่เราวิ่งไปแล้วเนี่ยเราวิ่งรถคันนี้ไปแล้วอยู่ที่430กิโลเลยนะครับแล้วก็ตัวของระยะทางที่ยังเหลืออยู่อยู่ที่294กิโลเมตรเท่ากับว่าถ้าเราเอา400กับระยะ290มาบวกกันเนี่ยจะได้ระยะทางรวมน้ำมัน1ถังถึง700กิโลเลยก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับสำหรับในการเติมถังน้ำมันต้องบอกว่าแบบนี้เจ้ารุ่นนี้นะครับที่เป็น 2.0 ลิตร Sky Active G เนี่ยถังน้ำมันของเขามีอยู่ที่56ลิตรนะถ้าเป็นดีเซลจะอยู่ที่58ลิตรจะเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงแต่ทั้งหมดเนี่ยถังน้ำมันไม่ได้ใหญ่ถ้าเทียบกับรถ PPV ที่มีถังน้ำมันขนาด80ลิตร76ลิตรต้องบอกว่าเติมทีเนี่ยถ้าเติมดีเซลเนี่ยน่าจะหนักหน่วงนะครับเพราะว่าถังน้ำมันเขาใหญ่แต่ในเรื่องของราคาก็ต้องยอมรับว่าดีเซลนะปัจจุบันตอนที่เราถ่ายคลิปนี้ยังอยู่ที่ 29.9นะครับก็แต่แน่นอนเราเดินทางไกลมาต่างจังหวัดแบบนี้ราคาน้ำมันมันก็จะขึ้นตามนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้เหมือนกันครับว่าการเดินทางจากที่กรุงเทพเชียงใหม่และเชียงใหม่กับกรุงเทพจะต้องเติมน้ำมันทั้งหมดไปกี่ถังและรถคันนี้เนี่ยโอหรือไม่โอยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันยาวๆในคลิปนี้ครับยังเหลือแต่ก็ยังเหลืออีกครึ่งถังอ่ะไม่น่าเชื่อว่าครึ่งถังตอนนี้นะครับเราวิ่งมาแล้วตั้ง430นะครับงั้นเราต้องขออนุญาตนะครับเติมน้ำมันอีกสักเที่ยวนึงแล้วก็เดี๋ยวปึ๊บเติมน้ำมันอีกสักจุดนึงนะครับให้ทุกคนนั่นดูแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าเซเว่นเดี๋ยวเราจะแวะเติมน้ำเท่าไหร่โอเคอย่างที่เห็นนะครับเมื่อกี้นี้เราเติมน้ำมันไปนะครับก็เราได้น้ำมันนะครับประมาณแบบ32ลิตรเท่ากับว่ายังเหลือในถังอีกประมาณ20กว่าลิตรนะครับเพราะว่าถังมัน56ใช่ไหมคราวนี้ระยะทางเนี่ยพอรีเซ็ตและเติมน้ำมันเต็มถังเราจะเห็นเลยนะครับว่าตัวรถสามารถวิ่งได้อีกถึง730กิโลนะครับก็ขับเคลื่อนไปนะครับก็เต็มถังแล้วเรารีเซ็ตแล้วนะครับเดี๋ยวแต่ว่าเอเวอเรจรวมตอนนี้เราวิ่งไปแล้ว400กว่าเดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าทริปนี้เนี่ยทั้งไปและกลับเนี่ยนะครับจะวิ่งไปทั้งหมดเนี่ย 2,000 โลเท่าไหร่นะครับแน่ๆมันน่าจะติดแบบเลข 2,000 ให้เห็นนะครับแต่บวกลบเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นแบบนั้นไหมนะครับและการเดินทางของเราเนี่ยก็ครุยซิ่งเดินทางไปในความเร็วกฎหมายกำหนดนะครับมี100 1 110 120นะครับเร่งแซงอาจจะมีขึ้นไปบ้างนะครับเมื่อกี้นี้เราทิ้งไปในเรื่องของเสียงก่อนที่เราจะเติมน้ำมันนะครับเห็นไหมครับเราจะได้ยินเสียงยางคราวนี้เนี่ยรถคันนี้เนี่ยนะครับเราบอกไปเรื่องของช่วงล่างล้อที่ให้มาเป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วความที่แก้มยางของเขานะครับ225 65 R17 เนี่ยต้องบอกว่าไอ้ตัวแก้มเนี่ยมันมีความอวบอ้วนแล้วเวลาเราขับไปอย่างเงี้ยมันสบายมากๆเลยนะครับมันอาจจะไม่เท่าไม่สวยเท่ากับในตัวขอบ18ขอบ19ในตัวที่เป็นรุ่นท็อปของเขาแต่17สำหรับพี่เอกนะถือว่าเป็นรถที่พอเพียงและโชคดีมากๆที่มาสด้าเลือกคันนี้ให้เรานะครับเราก็อยากรู้ว่ารุ่นเริ่มต้นราคาล้านสามที่มีการปรับราคาลดลงมาเยอะพอสมควรเนี่ยมันน่าสนใจและน่าซื้อหาไหมนะครับมาถึงขนาดนี้ขนาดแค่เรายังไม่ได้ใช้ชีวิตกับเขานะครับขึ้นดงขึ้นดอยเนี่ยในทางครูซิ่งทางเรียบทางเนินทางลาดแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถที่ใช้งานได้สะดวกสบายนะรอยต่อปูนครับเสียงนะครับทั้งมนเนี่ยน้อยเข้ามาไม่เยอะเลยนะครับเราจะได้ยินเสียงข้างล่างนั่นแหละเหมือนเดิมนะครับที่มันจะดังเข้ามานะครับแต่ก็ต้องทำใจนิดนึงเรื่องของตัวถนนน่ะที่ถนนมันเป็นแบบนี้มันก็จะมีการเข้ามามันขึ้นอยู่กับพื้นถนนด้วยถ้าเราเจอถนนที่เรียบจริงๆวิ่งเนี่ยเสียงมันจะไม่เข้ามาแบบนี้นะครับแต่ว่าโอเคนะตอนนี้เราวิ่งในถนนที่เป็นพื้นปูนบ้างพื้นยางมะตอยที่เป็นยางมะตอยหยาบนะครับมันก็จะมีเสียงสะท้อนกล้องเข้ามาแต่ช่วงลมหวีดวิวในตัวเสา A ทั้งสองข้าง
ไม่มีเลยนะครับอันนี้ถือว่าโอเคนะครับสามารถทำให้มีความรู้สึกว่าการขับขี่ของเราเนี่ยไม่ต้องตะโกนคุยมากๆแบบนี้นะครับตอนนี้เราก็ใช้ไมค์นะครับครั้งนี้จะแตกต่างจากทุกครั้งนะครับที่เราจะใช้เสียงจากหัวกล้องนะครับคราวนี้ขออนุญาตมาใส่ไวเลสเพราะว่ามันต้องเดินถือไปมาหลายๆอย่างนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงเสียงพอเป็นแบบนี้มันก็ชัดเจนกว่าที่เราใช้หัวกล้องถูกต้องไหมครับแต่ว่าซาวเนี่ยทุกคนอาจจะไม่ได้ยินได้ยินน้อยลงไปนั่นเองแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับการขับขี่เดินทางตอนนี้นะ เราเดินทางถ้าสมมติว่าตัวหน้าจอ8นิ้วอันใหม่นะที่เขามามีจุดหนึ่งที่ต้องบอกนะครับว่าเขาตัดหน้าจอ Heads-up Display ออกไปทำให้เราอะอาจจะไม่ได้หรูนะเพราะว่าเราจะไม่มี Heads-up Display มองนะครับแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานยังใช้งานได้ดีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้สังเกตว่าเราจะต้องดูหน้าจอนะครับแต่ว่าคราวนี้พี่เอกขออนุญาตมาดูในเรื่องของการอัตราสิ้นเปลืองตอนนี้เราทำได้นะครับจาก11กว่าๆตอนที่อยู่กรุงเทพนะครับตอนที่ใช้ในกรุงเทพตอนรับรถจนมาตอนนี้ที่วิ่งกำลังไปที่เชียงใหม่เนี่ยตอนนี้อัตราสิ้นเปลืองเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากตอนนี้เราเป็น 11.7 นะครับมันจะค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ11.2 11.3 นะครับ .4 .5 .6 แล้วตอนนี้เป็น .7 นะครับเราจะเห็นเลยว่าทำให้ระยะทางเนี่ยจากตอนแรกที่เรารับรถมาแม้500กิโลเนี่ยพอมาถึงตรงนี้เนี่ยเราสามารถวิ่งได้ถึง700กิโลต้องบอกว่าไม่น้อยนะครับมันสามารถน้ำมันถังนึง56ลิตรเนี่ยวิ่งได้ถึง700โลโอแค่500โลนี่สำหรับพี่เอกก็คิดว่าหรูแล้วนี่วิ่งไปได้ถึง700โลนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับในเรื่องใครที่บอกว่าเครื่องยนต์นะครับตัว 2.0 ลิตรยังไม่มีระบบไฮบริดเข้ามาเกี่ยวข้องยังไม่มีในเรื่องของเครื่องยนต์เล็กเข้ามาช่วย 2.0 อย่างนี้ก็ทำอัตราสิ้นเปลืองได้ดีแล้วก็อยู่วิธีการขับต้องบอกว่าขับครั้งนี้นะครับของพี่เอ๋เนี่ยถามว่าเลี้ยงอัตราเร่งไหมเลี้ยงเพราะว่าเราจะต้องอยู่ในความเร็วที่กฎหมายกำหนดนั่นเองครับก็จะอยู่เนี่ยช่วงเร่งแซงตอนนี้เข็มอยู่ที่120กิโลเมตรแช่ไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูตอนช่วงเย็นเพราะว่าเราจะต้องไปถึงตัวเชียงใหม่ไปเข้าที่โรงแรมเราจะต้องไปทำอะไรบ้างกับกิจกรรมนี้นะครับติดตามกันด้วยนี่คือเบื้องต้นของการขี่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคลิปนี้ยาวๆครับWe rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.เอาครับหลังจากที่เราได้เดินทางออกจากกรุงเทพแล้วนะครับก็นี่ครับมาร่วมทริปกับพี่เต้ยครับพี่เต้ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับครับวันนี้ได้มาร่วมทริปกับพี่เต้ยวันนี้พี่เต้ยจัดทริปอะไรยังไงเนี่ยทำไมแบบเราต้องไปกันเนี่ยครับคือทริปนี้เราอยากจะไปทำบุญกันนะครับกับโรงเรียนแถวดอยอินทนนท์นะครับก็เลยบอกผ่านกันไปว่าใครว่างนะครับก็ตามกันมานะมาด้วยกันมาจอยกันมาสนุกสนานด้วยกันแล้วก็เอารถมารอขับด้วยกันเนาะพี่เอกก็เอาเจ้าคันนี้มาใช่ครับตัวนี้เป็น CX5 ครับผมตัวรุ่นเริ่มต้น S เลยอ๋อโอเคโอเคโอเคเกียร์ออโต้เครื่องเบนซิน 2.0 ใช่ครับพี่เดี๋ยวมาดูจะไปได้จะไปได้ไหมพี่เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูว่าแต่ตัวนี้ผมก็อยากรู้นะว่าเครื่องเบนซินเพราะอย่างผมมาเนี่ยผมมาเทอร่าใช่แล้วผมมา PPV อยู่แล้วใช่ครับเครื่องดีเซลเหลือเฟือในเรื่องของการไต่เขาจัดๆนะขึ้นดอยอินทนนท์สบายอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้อยากทราบเหมือนกันว่าพอเป็นเครื่องเบนซิน 2.0 นะครับบอดี้อย่างนี้มีของเต็มคันเนาะเอาตัวเล็กมาด้วยใช่ครับครอบครัวเลยวันนี้มาครอบครัวแบบนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าฟิลลิ่งของเครื่อง 2.0 ตัวนี้ของ Mazda เนี่ยเฮ้ยเวลาขึ้นเนินจัดๆเนี่ยเป็นอย่างไรนี่เดี๋ยวฝากพี่เอ๋ด้วยได้ครับเดี๋ยวเราจะไปลองคันนี้มาให้ดูเพราะว่าคันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยตัวของไซส์มันก็คือ SUV แล้วก็เป็นตัว D segment ด้วยนะพี่นะความใหญ่ความอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ความนุ่มนวลเพราะว่าช่วงล่างด้วยก็เดี๋ยวต้องมาดูกันดีใช่ครับพวงมาลัยดีและนอกจากที่เราจะไปมอบของพี่เต้ยเราจะต้องไปทำกิจกรรมอะไรกันอีกครับพี่พี่จะต้องพาเอ๋ไปเที่ยวไหนบ้างครับพี่ผมจะไปเที่ยวแถวแม่กลางนะครับแถวนั้นเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าแหล่งเที่ยวแถวนั้นน่ะเป็นอย่างไรบรรยากาศเมืองไทยบอกหน้าหนาวใช่มั้ยแต่มันไม่หนาวเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศบนดอยจริงๆเนี่ย
หนาวหรือไม่หนาวหนาวไม่หนาวไหวไม่ไหวนั่นน่ะสิเราจะไปลองครับว่าคันนี้มีฮีเตอร์มั้ยเราจะได้ใช้หรือเปล่าพาเข้าไว้อะไรเงี้ยอย่าเพิ่งเนี่ยเราจะได้ใช้เปล่าอากาศอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็ติดตามกันนะครับเราจะตามขบวนกันไปนะครับงานนี้ก็จะมีอยู่แค่นี้แหละนิสสันเทอร่า1คันแล้วก็มาด้า CX5 คันนี้อีก1คันนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าใครไหวใครไม่ไหวใช่ไปดูกันทั้ง2คลิปเลยนะครับเดี๋ยวพี่เต้ยก็ปล่อยคลิปออกมาครับเราไปดูกันโอเคขอบคุณพี่เต้ยครับสวัสดีครับขับตามพี่ไปเรื่อยๆครับผมเอาครับหลังจากเมื่อกี้นี้เราอยู่ที่โรงแรม น้องเชอร์อยู่นี่เรากำลังจะเดินทางไปดอยอินทนนท์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อของกันนะครับพี่เต้ยนำขบวนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเราอะเตรียมของกว่าจะเข้ามาแต่โรงแรมที่เราพักคืนแรกครับเอเวเชียงใหม่นะครับท่าแพรีสอร์ทเนี่ยก็ต้องบอกว่าโหมีความบูทิคมากๆน้องเชอร์ชอบไหมคะอ๋อน้องเชอร์อยากอยู่ที่นี่อีกอะคะนี่ครับเป็นยังไงนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเดินทางเพราะเราต้องมีการไปซื้อของกินนะครับเพราะว่าของที่เราจะไปมอบเด็กเนี่ยให้กับน้องๆเนี่ยได้มีการเตรียมไปแล้วพี่เต้ยเขาบอกว่าเตรียมไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปอ๋อเสียงเตือนเรื่องเบลโอ้โหลืมนะครับคาดเบลนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพในการเดินทางกันหลังจากที่ออกจากโรงแรมนะครับเช็คเอาท์ออกก็แวะมาซื้อของที่บิ๊กซีที่จะเอาไปเสริมนะครับกับของที่ไปอยู่ที่บนดอยแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปดอยอินทนนท์แต่จะเป็นที่ไหนต้องติดตามกันนะครับและต้องบอกว่าในคลิปนี้พี่เอก็ยังอยู่กับ Mazda CX-5 นะครับที่เราจะใช้เดินทางกันไปในทริปนี้ยาวๆนะครับก็ซื้อของใส่แล้วแล้วก็ฝั่งของพี่เต้ยนะครับนำเจ้าตัวนิสสันเทอร่ามาครับนี่ของเต็มรถเลยเปิดฝาท้ายนะครับก็จะเห็นอย่างนี้เลยนะฮะอุปกรณ์ในการถ่ายทำนี่นะครับกระเป๋าเสื้อผ้านี่ค่ะนี่น้องเชอร์ก็อยู่ด้านในนะครับขอพ่อค่ะพ่ออยากหาพ่อเดี๋ยวเราเข้าไปหาในรถเดี๋ยวเราขึ้นรถกันนะครับก็เตรียมตัวเดินทางเพราะว่าตอนนี้ไปเอาแม็กมาแล้วนะครับซื้อของครบแล้วเราจะต้องเดินทางไปถึงที่โรงเรียนนะครับที่จะมอบของเนี่ยประมาณ11โมงครึ่งถึงเที่ยงนะครับแล้วก็ทานอาหารกลางวันข้างบนกันกับที่โรงเรียนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันแล้วก็มาดูว่าเจ้า Mazda นะครับ CX-5 คันนี้ที่เป็นในตัวขับ2เครื่องยนต์ 2.0 ลิตรคันนี้เนี่ยจะเป็นยังไง165ม้าไปได้ทุกที่หรือเปล่าไปดูกันครับถ้าเกิดสมมติมากันเต็ม5คนเนี่ยพื้นที่ด้านหลังเนี่ยยังมีพื้นที่สัมภาระนะครับวางเก็บของกระเป๋าเดินทางได้ถึง5คนแบบครบๆนะครับแต่ว่าถ้าจะต้องแบบมีของบริจาคอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องให้ของมาล่วงหน้านะครับเพราะว่าบรรทุกข้างหลังเนี่ยแค่กระเป๋าเสื้อผ้าอุปกรณ์กล้องในการถ่ายทำนะครับก็เต็มแล้วเหมือนกันนะฮะเราจะสังเกตนะครับที่เราขับเนี่ยมันจะเลี้ยวซ้ายโค้งซ้ายโค้งขวาขึ้นทางชันการตอบสนองของพวงมาลัยเนี่ยอยากให้ทุกคนเห็นไหมครับว่ามันมีความกระชับมันแบบมันดูแบบเนี่ยนะครับตอบสนองพวงมาลัยได้ดีถึงแม้แก้มยางนะพูดตอนต้นแล้วเน้นอีกทีนะครับรุ่นพอเป็นรุ่นเริ่มต้นเนี่ยแก้มยางที่ให้มาเนี่ยมันมีความหนาถึง65ตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้อัดจากหัวกล้องใช่ไหมครับเสียงเครื่องยนต์ครับตอนนี้เริ่มครางดังมากขึ้นแล้วนะครับเพราะว่ารอบเนี่ยถูกใช้อยู่ประมาณ 2,500 รอบนะครับแล้วก็ความเร็วอยู่ที่ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เยอะนะครับตอนนี้เราเข้าเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์แล้วครับเนี่ยกำลังไหลเข้าไปนะครับเราต้องซื้อบัตรเข้าเดี๋ยวลองดูแป๊บหนึ่งครับต้องไหมไม่ต้องเร่งขึ้นแค่ขึ้นมาแค่300-400เมตรนี่หูอื้อได้แล้วนะฮะแล้วก็ช่วงวันที่เรามาทำรีวิวนะครับที่ถ่ายกันอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงวันที่16ธันวานะครับก็กลางเดือนธันวาเลยนะครับอากาศเริ่มมีความเย็นมาบ้างแต่ว่าตอนกลางวันอย่างที่ทุกคนเห็นครับแดดจ้านะครับช่วงขึ้นเขานะครับฝาไม้คราวนี้เราติดรถข้างหน้าอีก2คันมีรถพีเตอร์อีก1ความเร็วที่ตอนนี้เฉลี่ยกันอยู่ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
สวนทางกันลำบากมากนะครับแต่ว่าเนี่ยที่เราคุยขนาดนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่าพื้นนะครับราบเรียบนะครับมีรอยต่อสีมาแอบนิดหน่อยนะครับระยะทางที่เราจะถึงโรงเรียนเนี่ยอีกประมาณ8กิโลนะครับก็อีก14นาทีนะครับนี่คือขึ้นเขานะครับสบายครับเชื่อว่าหลายคนที่ได้จับจองตัว Mazda CX-5 เนี่ยนะครับแล้วก็ได้มาขึ้นเขาลงเขาที่ดอยอินทนนท์มาแบบเป็น10ครั้งแล้วใช่ไหมนะครับแต่ว่ารีวิวเนี่ยมันก็เพิ่งมีนี่แหละเพิ่งได้มีโอกาสนะครับมาลองเจ้า CX-5 นะครับที่ดอยอินทนนท์โอ้โหนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับสบายมากๆนะครับเนี่ยการขับขี่การขึ้นลงเขานะครับเราต้องวิ่งเส้นนี้ไปอีกประมาณ2กิโลนะครับก็เหมือนเดิมครับเส้นทางข้างหน้าถ้าทุกคนมองจากกล้องที่ติดโกโปรเนี่ยจะเห็นนะครับว่าสวนไม่ได้นะเป็นสวนไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นล่องลึกเหมือนกันนะครับใครอย่าเพิ่งมาละกันนะครับก็ไหลไปโชคดีที่ตอนนี้ไม่ใช่หน้าฝนแล้วนะครับอึ๊บตอนนี้เราอยู่ในเมนนวลอยู่นะครับเกียร์1นะครับลากขึ้นไปโอเคไปเรื่อยๆครับเกียร์2ครับเห็นเลยว่ามีควันฝุ่นรถที่เตยเพิ่งวิ่งไปนะครับถนนฝุ่นมีฝุ่นนะครับมีทางมีรถลงมาด้วยนี่นะครับสนุกของเราตรงนี้แหละครับเข้าใจแล้วล่ะทำไม Mazda ถึงให้รถคันนี้มานะครับเพราะว่าซีรีส์ยางเนี่ยแม่งหนาเราไม่ต้องกลัวในเรื่องของการตกท้องร่องนะครับล้อแม็กอะไรก็ไปแล้วนะครับก็นะเป็นอีกคันนึงนะอีกรุ่นนึงครับที่เราสามารถขับขี่ได้อย่างแบบสะดวกนะครับสบายใจได้ไม่ต้องกลัวล้อแม็กเราเป็นรอยนะครับเพราะล้อเรา17นิ้วนะครับนี่น้องเชอตื่นแล้วอ่ะนี่ครับเส้นทางด้านหน้าครับสลับให้ทุกคนดูนะครับอีก 1.9 กิโลนะครับจะมองเห็นลานโอ้ลานกลางเต็นท์เหรอนี่ครับนี่เดี๋ยวเราไปทางด้านซ้ายนะครับก็ถือว่าโอเคนะนี่ไงโรงเรียนที่เราจะไปนะครับชื่อโรงเรียนนิยมไพรนะครับนี่นิยมไพรนะครับผาหม่อนผาหมอนผาม่อนผาม่อนนะครับวัดป่าผาม่อนนะครับค่อยๆลงไปครับเกียร์1เกียร์1แล้วเกียร์1แล้วค่อยๆลงไปแตะเบรกนิดๆนะครับน้องเชอเหมือนตอนที่เราไปปีที่แล้วเลยไหมคล้ายๆไหมมีน้ำนะครับนี่อยู่ท่ามกลางขุนเขาอึ๊บโอ๊ยตกล่องแหมวางล้อผิดโอเคครับที่จอดรถนะครับมีป้ายที่จอดรถอึ๊บอึ๊บนาที่นี่เขาบอกว่าเป็นนาขั้นบันไดครับนี่จะเป็นนาขั้นบันไดเหมือนกันนี่ครับมีที่จอดรถต่างๆอึ๊บนะครับก็อีก300เมตรถึงแล้วนะครับค่อยๆไหลไปนะครับอึ๊บนี่เขาเตรียมต้อนรับแล้วอ่ะเนี่ยเตรียมต้อนรับแล้วอ่ะไปครับไปครูผมมีเยอะแยะมากมาเดี๋ยวเราส่งใช่นี่ครับตอนนี้เราก็มาถึงโรงเรียนแล้วนะครับก็มีขบวนแห่มาด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็นี่ต้นข้าวตาใกล้เข้ามาแล้วครับมาแล้วอ๋อมีนำด้วยสีสันต้นข้าวตา
มาแล้วน้องเชิญมาแล้วมาพ่อตรงนี้เก่าที่ยงไทยครับเก่าที่ยงไทยทั้งหมดเลยคือบรรยากาศด้านหลังนะครับน้องเชิญเชิญนะครับเป็นยืนคอยมาขอบคุณค่ะนี่ครับน้าเธอได้ขนมก่อนเลย Thank you ข้าวปลาสักหนึ่งชิ้นใช่แต่ปัจจุบันเลือกขึ้นมาอีกก็เป็นช่วงบริจาคแล้วนะครับนี่น้องๆมาแล้วนะครับเราก็เชิญไหว้ทุกคนด้วยนะคะพี่ๆทุกคนนะคะมีวิธีนิดหน่อยนะครับมอบของให้ไม่ได้ยินเลยคุณพี่เชอร์เบอร์มองอยู่ตรงนี้มาให้น้องๆชอบปะคะชอบพี่เตยได้ไหมพี่เตยนี่เป็นคนดังมากนะหนูจำไว้นะคนนี้เปิดช่อง Auto Life Thailand นะลูกมาเจอลุงเตยไอพี่เตยค่ะนะคะพี่เลยค่ะท่านขาท่านมาได้เลยท่านหนึ่งค่ะค่ะตบมือเอาครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในการมอบของบริจาคและพิธีนะครับเอาล่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราต้องเดินทางกันต่อครับเอาครับก็เดินทางนะครับเหมือนรู้คิวเลยนะครับได้ของขวัญมาแล้วนะครับพี่เปิ้ลนะครับผู้บริหารจากกู๊ดเยียร์ให้น้องหมีมานะครับเดี๋ยวเรากำลังเดินทางไปที่พักกันนะครับไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ก็ลัดเลาะไปถ้ารถสวนก็ลำบากยังโชคดีนะครับว่าถนนตรงนี้ยังเป็นถนนปูนนะเขาเทปูนไว้นะครับก็ยังได้อยู่โหแต่ตูตรงนี้แค่โรงเรียนตรงนี้ที่บริเวณนี้นะน่าตั้งแคมป์มากเลยนะครับเพราะว่าบรรยากาศนะครับรอบเรานี่ภูเขาทั้งหมดเลยนะครับทั้งไกลนะครับและก็ใกล้ที่อยู่ด้านหลังไปทางไหนไม่รู้อะจอดข้างล่างเขาบอกมีข้างล่างลานด้านล่างอ๋อนี่ไงนี่ครับแล้วเราก็มาถึงนะครับที่พักคืนนี้แล้วนะครับอย่างที่เห็นอยู่นะครับรถจอดแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปพาทุกคนครับดูบรรยากาศบ้านพักนะครับต้องบอกว่าที่เห็นอยู่เป็นเนินเขาแล้วก็เป็นนาข้ามบันไดพี่เต้ยพักหลังต่อจากพี่เอ๋ตรงนี้ไปนะครับแล้วก็น้องป๊อปนะครับนี่ของพี่เอ๋นะครับแล้วก็อีกหลังนึงของน้องเบนนะครับจากนิสานมาด้วยนะครับก็นี่ครับCX5 ของเราก็จอดสงบนิ่งหลบล่มอยู่นะครับเดี๋ยวเราเดินพาทุกคนไปดูบรรยากาศของที่นี่ต้องบอกว่าในอดีตเคยมาที่นี่แล้วนะครับตอนทำรายการเคยมาถ่ายไอ้ข้างบนนี่แหละนะครับแต่จำไม่ได้ว่าข้างบนน่ะตอนนั้นมาถ่ายอะไรแต่เหนือขึ้นไปทางขึ้นดอยอินทนนท์เนี่ยยังมีในเรื่องของการเลี้ยงแพะครับเป็นโครงการพระราชดำริเหมือนกันนะครับแพะนะเราเคยบินโดนพาทุกคนดูเหมือนกันนะครับถ้าหาฟุตเจอเดี๋ยวจะเอามาให้ทุกคนดูฟุตที่นี่ด้วยนะครับมองจากด้านบนมาช่วงที่มาเป็นหน้าฝนสวยงามเช่นกันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่มีหน้าฝนแล้วมันก็จะแห้งๆนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนครับเดินไปชมบรรยากาศของหมู่บ้านที่นี่กันดีกว่าครับWe'll be right back.
อนนี้ก็เป็นเวลา 11:11 นนะครับก็เตรียมตัวเดินทางไปกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปยอดดอยไปดูที่พักของคืนนี้ต่ออีกทีนึงเราจะขึ้นไปด้านบนนะครับตอนนี้บ้านทั้ง3หลัง5หลังสินะครับพี่เต้ยอยู่ด้านในพี่เต้ยเนี่ยเคลื่อนขบวนไปแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับอีก1คันไปเดี๋ยวเราก็ต้องตามไปครับตามพี่เบนไปขึ้นไปข้างบนเจอที่จอดรถโอเคนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันต่อนะครับก็พร้อมแล้วนะครับเตรียมตัวเดินทางนี่คือบรรยากาศที่บ้านแม่กลางหลวงนะครับก็กลับมาเยือนอีกครั้งนึงนะครับเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันกับ Mazda CX-5 คันนี้ด้วยแล้วก็น้องเชอร์นะครับพร้อมหรือยังน้องเชอร์พร้อมแล้วค่ะไปไปกันครับโอเคครับตอนนี้เราออกจากที่พักแล้วนะครับก็เดินทางตอนแรกว่าจะขึ้นไปที่พักที่พักคืนนี้นะครับสรุปเปลี่ยนแผนมั้งนะครับก็เดี๋ยวเราเดินทางขึ้นไปตรงดอยอินทนนท์กันอีกทีนึงนะครับแต่จะไปไหนเนี่ยติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าพอเรามาขับคราวนี้ขับขึ้นเขาอีกนะครับเพราะว่าเป็นช่วงต่อที่เหลืออีก20กิโลจะถึงยอดดอยอินทนนท์นะครับตำแหน่งที่สูงที่สุดนะครับในประเทศไทยนั่นเองนะครับอันนี้เราก็เริ่มหูอื้ออีกแล้วนะครับเครื่องยนต์พูดถึงเครื่องยนต์หน่อยเดี๋ยวนะครับเครื่องยนต์ของคันนี้นะครับตอนนี้นะ 2.0 ลิตรเนี่ยนะนะครับลากรอบไปอยู่ที่ประมาณเกือบ 3,000 รอบครับแล้วก็พี่เต้ยเองนะครับทิ้งห่างกันไปแล้วครับเพราะว่าตัวของเขาแรงบิดนะครับในตัวของเทอร่าเนี่ยมันสูงเหมือนกันคันนี้แรงบิดมันอยู่ประมาณ200คราวนี้มันก็เลยต้องใช้รอบสูงเพราะว่าเป็นตามสไตล์ในเครื่องยนต์ของเบนซินเหมือนกันนะครับแต่ว่าแน่นอนขึ้นสบายเนี่ยรถสวนลงไปเห็นโดฟินนะครับรถไฟฟ้าขึ้นลงได้อย่างสะดวกนะครับแต่ว่าก็ต้องหาที่ชาร์จนะคิดเหมือนกันมันพอไหมวะขึ้นแต่ลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะรีเจนกลับเข้ามาได้นะครับบรรยากาศก็เริ่มคึ้มนะครับยอดดอยมันก็เริ่มคึ้มต้นไม้สูงนะครับเนี่ยขับตามไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นโค้งซ้ายโค้งขวานะครับตลอดเส้นทางนะครับก็ถือว่าเป็นการมานะครับมอบของเราทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็มารีวิวรถแล้วล่ะจัดๆนะครับก็ขับขึ้นดอยกันนะครับจะไปที่ไหนยังไงเดี๋ยวติดตามกันสวยขนาดไหนนะครับมาดูโอ้โหนี่ต้องเร่งรอบตอนนี้เรายังใช้โหมดดีอยู่นะครับเนี่ยรอบไป 4,000 รอบแล้วครับ 4,500แล้วก็เปลี่ยนนะครับนี่คือจังหวะที่ขึ้นทางชันโอ้ถ้ามองตรงนี้เปอร์เซ็นต์ก็น่าจะมี10กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นเลยนะครับในลักษณะความชันสูงชันนะครับไปตรงนี้ผาดอกเสี้ยวนะครับใครที่เคยมาก็น่าจะคุ้นๆนะครับเดี๋ยวเราเดินทางต่อแล้วก็พื้นด้านบนตรงนี้ที่เราวิ่งนะครับตัวของพื้นถนนเริ่มมีบัมปี้เยอะขึ้นแล้วนะกลายเป็นเหมือนถนนแบบถนนเก่าแล้วเมื่อกี้นี้นะขนาดโหมดดีอ่ะยังขึ้นไม่ไหวอ่ะนะครับต้องกดคันเร่งมากขนาดเราพยายามจะเร่งให้รอบอยู่ประมาณสัก 2-3,000 เนี่ยไม่ได้มันจะต้องลากขึ้นไปถึง 4-5,000 นะครับนี่ก็คืออารมณ์ที่เราจะต้องโดนขึ้นเขานะแต่ว่าไม่ต้องกลัวหมดเต่านะฮะไม่มีนะครับยังไงก็ไปได้สบายแต่รอบเครื่องมันแค่สูงขึ้นนะครับต้องการกำลังแล้วก็แรงบิดมากขึ้นนะครับตอนนี้ลากเกียร์3อยู่นะครับนี่เกียร์3แมนนวลนะแมนนวลเกียร์3จะเริ่มหนืดแล้วเห็นไหมครับรอบจะตกอยู่ที่ประมาณ 1,500 รอบไม่ไหวชิปลงครับต้อง2นี่ครับ2ขึ้นนะครับเร่งขึ้น 4,000 รอบนะครับจะได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังเข้ามาพยายามจะใช้ให้รอบเครื่องมันไม่ได้สูงจัดมากนะครับเราจะได้เซฟน้ำมันไปได้ด้วยก็ค่อยไหลไปเรื่อยๆนะครับลากลงมาเกียร์2นะครับเราพยายามจะใช้รอบให้อยู่มาสัก 3,000 ถึง 4,000 รอบตลอดนะไม่อยากให้ลากเกินนะครับลองมาดูกำลังของเครื่องยนต์กันนะครับตอนนี้ 3,000 ถึง 4,000 อยู่นะครับแล้วก็ชันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ด้าน2ข้างทางเนี่ยเป็นสวนสนไม่เคยมาในเส้นเนี้ยสวยมากเป็นสวนสนได้ถ่ายคิวปิดนะตอนนี้แหละมั้งเนี่ยฮะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับจริงๆเนี่ยตัวดีเซลก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่น่าสนใจนะครับเครื่องยนต์ 2.2 ลิตรนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยสับเกียร์ผิดตอนนี้อ่ะ3ครับมา3ตอนนี้เราวิ่งจากที่เราเติมน้ำมันอ่ะครั้งที่2เนี่ยมาแล้วประมาณ89กิโลนะครับแล้วก็เลนระยะทาง480ไม่ได้แล้วเกียร์3ไม่ได้เกียร์2นะครับก็ต้องบอกว่าอัตราสิ้นเปลืองที่เรามาอยู่บนดอยอินทนนท์เนี่ยน่าจะไม่ดีแน่ๆเพราะว่ารถต้องใช้กำลังรอบจัดตลอดเวลานะครับ
ถึงแล้วถึงแล้วนี่น้องเชอดูเมฆดินี่ไงนี่ไงน้องเชอนี่ออกแล้วนี่พญาเสือโคร่งน้องเชอนี่เห็นไหมนี่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 เป็นซากุระเมืองไทยใช่มันเพิ่งออกมันเพิ่งออกมันเพิ่งออกนะครับนี่เราถึงที่หมายของเรานะครับนี่นี่ครับเรามาถึงเป้าหมายของเราแล้วก็มาเห็นนะครับนี่ครับต้นนางพญาเสือโคร่งครับที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับเป็นผู้ได้ปลูกเมื่อปี2549นะครับไล่ไปนะมีกล้วยไม้ของท้าวนาลีนะครับนี่คือโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ของท้าวนาลีอินทนนท์นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปนะครับตามทางไปนะครับนี่เป็นพื้นที่ของการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านาลีอินทนนท์นะครับเงียบด้วยนะยังไม่มีคนมาที่พักด้วยพี่เอ๋แต่ว่าเราไม่ได้บอกกับพี่เอ๋คือถ้าอยู่ก็ต้องทุกอย่างต้องเอามาหมดน้ำเนิ่มนี่เราจะเห็นด้านหลังเห็นไหมน้องเชอร์นี่เมฆเมฆลงมาอยู่ข้างล่างเลยเห็นไหมนี่ด้านนี้นี่เห็นไหมเห็นเมฆไหมดูสิดอกไม้ได้สิน้องเชิญมาดูนี่ดิเห็นไหมขึ้นเขาทันมากตอนนี้นะครับเอาละนะประมาณนี้นะครับทุกคนคงเห็นแล้วล่ะว่าเขาก็ขึ้นได้แต่ว่าก็จะมีเสียงของเครื่องยนต์เราจะได้ยินเสียงจากเครื่องยนต์เนี่ยดังจากด้านหน้าเข้ามานะครับชัดเจนนะครับว่าเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องใช้กำลังเรี่ยวแรงของเขาแต่ถามว่าพอเพียงไหมก็พอเพียงเอาอยู่นะไม่ได้คิดว่ามันแบบเป็นอะไรที่แบบลำบากยากเย็นและนี่ครับเรามาถึงที่พักทานข้าวกลางวันนะครับก็จะเป็นร้านกาแฟครับที่อยู่ตรงช่วงระหว่างที่จะไปบ้านขุนว่างนะครับก็ถือว่าเจ๋งเหมือนกันนะครับธรรมชาติสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เราจะดูเส้นทางรถวิ่งผ่านไปผ่านมานะครับแล้วก็ต้นไม้นะครับที่เป็นต้นสนครับด้านบนนี่คือต้นสนทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปนะครับบรรยากาศภายในร้านนะครับก็นี่จากด้านบนนะคาเฟ่อยู่ด้านบนนะฮะเมื่อกี้เราเห็นภาพกว้างแล้วและเดินลงมาด้านล่างครับจะเห็นตรงที่ห้องพักอยู่ด้านหลังเป็นสนามหญ้านะเป็นเนินขึ้นไปนะครับตอนนี้รถเนี่ยจอดอยู่ทางด้านนี้ครับถ้าจะเอารถลงมาก็จอดอยู่ตรงนี้นะครับว่าจะเห็นอะไรบ้างแต่เขาทำเป็นแบบจริงๆมันเหมือนหน้าขั้นบันไดนะครับเนี่ยจริงๆด้วยนะครับเป็นหน้าขั้นบันไดนะครับให้เห็นอยู่มีน้ำไหลนะครับอึ๊บอึ๊บเนี่ยแล้วก็เป็นนาขั้นบันไดแบบสุดหูลูกตาแล้วก็ที่พักนะครับมีเป็นที่พักแบบ2ห้องเป็น2หลังไม่ใช่2ห้องสวยอ่ะน่ามาพักมากครับและที่นี่น่าจะเงียบสงบเพราะว่าพอมองออกจากหน้าบ้านมาเราจะเจอทิวเขาเฮ้ยสวยดูดีมากๆและลานนี่นะสามารถกางเต็นท์ได้แต่นานจะเอียงสักหน่อยนึงเฮ้ยแต่น่าดูน่าเวิร์กมากแล้วก็เป็นนาขั้นบันไดครับนี่นะครับนี่ก็เป็นวันที่3ของเรานะครับที่มาแบบเหมือนมาพักผ่อนด้วยกินข้าวเสร็จแล้วนะครับมาตบท้ายด้วยชาเย็นอร่อยไหมคะน้องเชอร์เป็นไงคะเป็นไงคะนี่ฟังโอเคครับเดี๋ยวออโต้ไลฟ์ไทยแลนด์จะเข้าไปนี่ของมันนะครับครับฟอลโล่เป็นร้านนะขออนุญาตเข้าไปด้วยครับพี่ไปครับไปครับไปค่ะไปแล้วมาพักหลังครับผมแน่นอนครับไป
คนเกียดมาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณวางนะครับแล้วก็ไล่มานะครับตอนนี้หมอกขึ้นครับหมอกขึ้นก็อากาศเย็นจัดนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางที่เรามาเนี่ยคือถ้าจำในวันที่แล้วดอกไม้ถ้าจำวันที่แล้วได้นะครับที่เรามาขึ้นมากินกาแฟแล้วถือกล้องขึ้นมาเราเจอจากตรงนั้นขึ้นมาอีกแบบประมาณแบบอีกกิโลกว่าเป็นไงลืมของในรถไม่ได้เลยอ่ะฮะดูดินี่จากบ้านจากตรงนู้นเดินมาเนี่ยไม่ใช่พี่เต้ยบอกไม่ใช่อ่ะแล้วหลังไหนอ่ะไม่รู้อย่าบอกนะเพิงตรงนั้นไม่ใช่ไม่รู้เลยเราไม่ควรไปดูนะของสำคัญมากเลยเนี่ยควรเราเดี๋ยวนะอยู่เลยงั้นต้องถามพี่เปิ้ลมันต้องอ้อมหลังเขาไปใช่ไหมครับนั่นน่ะว่าแล้วเราก็บอกว่าน้องเชอร์ปูนนู้นนี่ครับก็ตอนนี้เดินไปก่อนนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้นะครับนี่คือเส้นทางที่เราจะต้องเดินไปอีกเดี๋ยวพี่เตยก็นำไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าสถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างไปแอมเพื่ออุ้มแล้วนี่พอพ้นตรงนี้ขึ้นไปครับเราจะเห็นความสวยงามเราจะเห็นความสวยงามอ๋อรถมันก็ไม่ถึงอยู่ดีอ่ะใช่มันได้มาจริงๆเมื่อก่อนมันขึ้นมาได้แค่ตรงนี้ค่ะแล้วทางมันสไลด์ใช่ไหมตรงที่เราเดินข้ามมาอืมข้ามไม่ได้แล้วเชอต้องใส่รองเท้าเข้าไปพ่อเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะหล่นเลยเนี่ยอึ๊บ5 โมงเองนะนี่คือ5 โมงครับคือถ้าหลังจากนี้นะไม่ต้องคิดเลยแล้วตอนนี้กระเป๋าเสื้อผ้าล่ะของทุกอย่างยังอยู่หลังรถเลยนะครับแล้วก็บ้านที่เราจะพักครับนี่อยู่ตรงนี้เฮ้ยอลังการมันมาแนวแบบอวตารคือเป็นชั้นๆน่ะเฮ้ยแจ๋วมากเนี่ยนี่เปิ้ลน้ำแล้วเฮ้ยมันจะมีเสียงทานน้ำโอ้โหคืนนี้เย็นแน่ๆอยู่ตรงเนี้ยเป็นแบบช่องลมพอดีเลยเออที่พี่เปิ้ลบอกเฮ้ยนี่นะครับอึ๊บอึ๊บนี่มาแล้วสนุกแล้วนี่มาค่ะน้องเชอร์มาถอดรองเท้ามาค่ะอึ๊บมาถอดรองเท้าครับเฮ้ยเต็มแล้วเมื่อกี้นี้จริงเหรอมีคนอยู่พร้อมหนู1 2 3เดี๋ยวเราหาได้เลยตรงนี้พี่ก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วก็มีถังดับเพลิงมาให้นะครับทางข้างอันนี้เดินไปไม่ได้แล้วแคบๆนะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูด้านบนกันนะครับเดินขึ้นด้านบนด้านบนนะครับเดินขึ้นมาอุ๊บนะครับมีที่เก็บของด้วยมีห้องนะครับนะครับมีห้องนะครับถึงด้านบนเข้ามาปึ๊บนี่ว้าวนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูนี่แสงหลวๆนะครับบรรยากาศก็มีหน้าต่างก็เฮฮาปาร์ตี้คือวัยรุ่นน่ะน่าจะเวิร์กเลยนะครับก็มานะครับมาพูดคุยมานั่งมาปาร์ตี้มาสังสรรค์นะครับเดี๋ยวอยู่ได้ที่ยังป๊อปได้ส้มจืดยังข้าวบ้านตอนนี้ไปก่อนเลยของเขาก็ได้ตีข้างล่างข้างล่างอรุณสวัสดิ์ครับเช้าวันที่4ครับหลังจากที่เมื่อวานเราได้เห็นนะครับที่เราจะไปพักกันแต่สุดท้ายครับเราไม่ได้พักที่นั่นเพราะว่าเราติดในเรื่องของน้องเชอนั่นเองครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะมันมีหลายปัจจัยหลายอย่างแต่ว่าน้องเชอเด็กแล้วก็ตรงบ้านไม้ไผ่ยักษ์อ่ะมันมีเรื่องของไอ้ตัวไม้ไผ่หรือตัวของสิ่งที่เขาเอามานั่นนะครับเราก็กลัวเรื่องของน้องเชอจะโดนแบบบาดหรือโดนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะโตกว่านี้ถ้าใครที่โตกว่านี้น่าจะโอเคอย่างที่เพจพาทุกคนไปดูทั้ง3ชั้นนะครับมันก็เป็นที่พักที่ดีในแบบนึงนะครับแต่ว่าคนที่ไปก็อาจจะต้องแบบ
นะต้องสามารถดูแลตัวเองได้แต่พอเรามีเด็กเล็กการขึ้นลงทั้ง3ชั้นลำบากนั่นเองครับเราก็เลยมาอีกสักหน่อยครับก็จะมีภูผาทาราครับที่จะเป็นที่ที่จะให้เราสามารถพักผ่อนได้นะครับเมื่อวานเราก็เลยมาที่นี่นะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับตอนนี้เป็นเวลา9โมงแล้วครับเราตื่นมาตอนช่วงเช้าแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะเก็บของนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปถ่ายสรุปปิดเจ้าตัว Mazda CX 5ที่นี่กันซะหน่อยนะครับว่าเราขับมาแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับเอาครับหลังจากที่เราได้ไปลองขับกันมาสำหรับในทริปนี้นะครับต้องบอกเลยว่าการเดินทางจากกรุงเทพมาเชียงใหม่และจากเชียงใหม่ครับเรามาอยู่ที่ดอยอินทนนท์นะครับแล้วก็มาอยู่ที่ตัวบ้านแม่กลางหลวงนั่นเองนะครับและเราได้ลองขับขี่นะครับเจ้าตัวเสียง5คันนี้นะครับทั้งขึ้นเขาลงเขานะครับไม่ว่าจะชันหรือไม่ชันนะครับดอยอินทนนท์หลายๆคนคงรู้แล้วว่าถนนที่นี่เป็นแบบไหนยังไงนะครับและเจ้าตัว CX5 คันนี้นะครับที่เป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อหน้าเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นรุ่นเริ่มต้นโดยราคาของคันนี้นะครับเราพูดไปย้ำตั้งแต่แรกแล้วนะครับอยู่ที่ 1,320,000 แต่นะครับตอนนี้เขามีการปรับราคาขึ้นท้ายสุดนะตอนนี้ปรับขึ้นมาอีก 29,000 บาทนะครับก็รวมนะครับสำหรับเราในรุ่นนี้นะครับก็จะอยู่ที่นะครับ 1,349,000 บาทนะครับแต่ออปชันที่ให้ก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นยังไงเพื่อนๆลองตัดสินใจกันเองนะครับและเพื่อนๆลองคอมเมนต์กันมาครับว่าความคุ้มค่าเป็นยังไงต้องเล่าอย่างนี้ด้วยนะครับสรุปว่าทริปนี้นะครับการเดินทางของเราเนี่ยไม่ได้มาแค่ CX5 คันเดียวนะครับเราได้มากับพี่เต้ยนะครับจากช่อง Auto Ride Thailand นะครับก็นำเจ้าตัว Nissan Terra ที่เป็นตัว PPV นะครับมาด้วยนะครับมาร่วมทริปทุกคนสามารถไปชมได้นะครับว่าพี่เต้ยได้รีวิวเจ้าตัวNissan Terra ในรุ่น Sporty ที่เป็นตัว 4x4 VL เป็นยังไงแต่ถ้าเทียบกับนะครับในทริปนี้ที่เรามี CX5 คันนี้นะครับขับตามไปด้วยแล้วก็ไปได้ทุกที่เหมือนกันเพื่อนๆก็ลองเวทน้ำหนักกันว่าเป็นแบบไหนยังไงจะเลือกอะไรนะครับโดยสรุปง่ายๆสำหรับเพจนะครับสำหรับใครที่มีงบอยู่มา1ล้านนะครับบวกลบนะครับหรือใครสามารถเบ่งพลังไปนะครับหรือตั้งงบไว้อยู่ที่ล้าน5และมองทอนลงมาเนี่ยในเจ้าตัว Mazda CX5 คันนี้นะครับสามารถตอบสนองนะครับความต้องการของเพื่อนได้เลยนะครับไม่ว่าจะเดินทางไกลไม่ว่าจะขึ้นเขาลงห้วยไม่ว่าจะเส้นทางลำบากคดเคี้ยวที่จะต้องใช้รถออฟโรดหรือรถ SUV ขับเคลื่อน4ล้อเจ้าตัว CX5 ขับเคลื่อน2ล้อคันนี้สามารถไปได้เครื่องยนต์ 2.0 ลิตรเท่านั้นนะครับเครื่องยนต์ก็พอเพียงอย่างที่เห็นนะครับถ้าเราต้องขึ้นทางชันก็จะมีเสียงของเครื่องยนต์ดังครางเข้ามาให้ได้ยินชัดเจนแต่ถ้าเราเลี้ยงรอบก็ทำได้ใช้โหมดแมนนวลก็ได้มีแมนนวลให้เราเลือกนะครับตั้งแต่เกียร์1 2 3 4 5นะครับเป็นส่วนหกและเราขึ้นเขาลงเขาเราก็จะอยู่ที่ปนเปี้ยนอยู่ที่2 3และ4นั่นเองทุกคนก็คงเห็นแล้วในช่วงการขับสำหรับพี่เอ๋นะไม่ติดอะไรเลยนะครับยกเว้นอย่างเดียวว่าถ้าคุณจะเอาคันนี้ไปออฟโรดจ๋าจ๋าเข้าทางโคลนเข้าทางที่เป็นแบบมีน้ำมีฝุ่นมีแบบที่มันต้องใช้โหมดขับเคลื่อน4ล้ออ่ะเจ้า CX5 คันนี้ก็คงต้องยอมแพ้แต่เท่าที่ทุกคนเห็นนะครับเส้นทางที่เราเดินทางกันมาขุนเขาที่เราอยู่ตรงนี้ที่แม่กลางหลวงแบบนี้นะครับเจ้าตัวขับเคลื่อน2ล้อแม้กระทั่งรถเก๋งยังมาได้เลยนะครับอย่างนึงที่เราสบายใจได้อะไรรู้ไหมเราไม่ต้องกลัวครับในเรื่องของช่วงล่างเราไม่ต้องกลัวในเรื่องว่าอุ๊ยรถมันจะเตี้ยมันจะขูดมันจะอะไรด้วยความที่เขาเป็นตัวยกสูงเป็นตัวตระกูล CX แบบนี้มันลุยได้ทุกที่อันนี้แหละครับเป็นจุดนึงที่น่าสนใจสำหรับใครที่ต้องการรถที่ต้องการเดินทางนะครับรวมทั้งการท่องเที่ยวถ้าเราอยากต้องการท่องเที่ยวเป็นยังไงนะครับขอบคุณพี่เต้ยมากมากนะครับที่เชื้อเชิญเราแล้วครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบในคลิปนี้รู้สึกยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์มานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพี่เอ๋และช่องเราลงรองของเราด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าพี่เอ๋จะพาทุกคนครับไปติดตามเรื่องอะไรอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานั่นเองนะครับเอาล่ะไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมตัวเดินทางกลับกันเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับWe began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.กดแชร์กดติดตามให้เพิ่มด้วยค่ะ